นี้ค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่ในโลกโซเชียลเนี่ยพากันแชร์สนั่นเลยนะคะมีสาวคนหนึ่งเขาตั้งกระทู้ถามหนูเนี่ยมาแอบใต้เตียงแฟนพอจะมีอะไรกันได้แบบง่ายๆไหมอ่ะครั้งแรกใครก็งงใช่ไหมคะชาวเน็ตเข้าใจผิดกันเพียบเลยค่ะแน่นอนก็ว่าภาษาก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะภาษาไทยที่มักจะเกิดคำใหม่ๆบางครั้งคำกับความหมายเนี่ยก็ไปคนละทิศคนละทางแบบไม่น่าจะเหลือแบบไม่น่าจะเชื่อเนาะหลายๆครั้งภาษาไทยก็ทำให้สื่อสารคลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดกันได้เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะอย่างเช่นกรณีของผู้ใช้พันทิปรายหนึ่งเขามีการออกมาตั้งกระทู้ถามชาวเน็ตนะคะข้อความเนี่ยบอกว่าหนูมาแอบอาศัยใต้เตียงเก่าๆของแฟนพอจะมีอะไรกันได้แบบง่ายได้มั้ยคะแล้วก็บอกว่าหาวิธีค่ะเอาแบบไม่ฆ่าจะได้ไม่บาปค่ะกระทู้นี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมานะคะคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะมากเรื่องจากหลายคนอ่านแล้วเข้าใจผิดไปไกลจากความหมายมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความหมายมันก็สองแง่สองงามนะคุณผู้ชมนะคนก็เข้าใจว่าคนเนี่ยมีคนเนี่ยแอบไปอยู่ใต้เตียงแล้วแอบไปมีอะไรกันที่ใต้เตียงจนต้องกดเข้ามาเพื่ออ่านบางคนก็อยากจะรู้แอบยังไงว่าเตียงแบบไหนสุดท้ายคือมันไม่ใช่คือหนูเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้เตียงต้องการจะดักเอาหนูออกกันไม่ให้หนูเข้าไปใหม่โดยแบบไม่ต้องฆ่านะคะซึ่งส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดที่อ่านครั้งแรกแล้วเข้าใจผิดก็คิดไปในทางแบบนั้นจนกระทั่งเข้ามาอ่านถึงได้พบความจริงว่าอ๋อมันไม่ใช่แบบที่เราคิดตั้งแต่แรกกลายเป็นเรื่องราวขำขันไปนะคะบางคนเข้ามาตำหนิแรงนะคะบอกว่ากระทู้ดักคนนี่หว่าทำคอนเทนต์ชัดๆเพราะว่าเคยมีกระทู้แบบนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนวนกลับมาใช้อีกถ้าเจ้าตัวต้องการคำแนะนำจริงๆก็คงจะไม่ได้อะไรหรอกที่ถูกต้องอ่ะคือเหมือนอาจจะไม่ได้คำตอบหรือว่าไม่ได้สาระจากกระทู้นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าคำแนะนำต่างๆก็ออกแนวจะหยอกล้อกันมากกว่าคุณผู้ชมอ่านครั้งแรกหรือได้ยินครั้งแรกเนี่ยแปลกๆไหมคะหลายๆคนก็คิดไปทางนั้นเหมือนกันไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ